วันนี้ผมค้นพบแนวคิดใหม่มาเล่าให้คุณฟังนะครับจากหนังสือชื่อ The 100 Year Life หนังสือเล่มนี้ให้มุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตกับผมนะครับเพราะเป็นไปได้ว่าผมอาจจะมีอายุยืนถึง100ปีผมอนันต์สมสะอาด smejump.co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งเลยนะครับงานของผมคือผมมีหน้าที่ค้นหาทุกวิถีทางที่จะช่วยทำให้คุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับผมไปเจอหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับชื่อว่า The 100 Year Life Living and Working in an Age of Longevityหรือเขาแปลเป็นชื่อเป็นหนังสือภาษาไทยแล้วนะครับชื่อว่าชีวิตศตวรรษอารมณ์ของหนังสือก็ประมาณว่าเขาบอกว่าคนเราเนี่ยในสมัยใหม่เนี่ยอายุจะยืนยาวมากขึ้นคุณอาจจะมีอายุ100ปีเลยก็ได้นะครับเป็นเรื่องธรรมดาปกติเลยสำหรับเด็กในรุ่นเด็กๆเนี่ยที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยอาจจะมีอายุถึง100ปีเป็นเรื่องปกติคำถามคือแล้วคุณจะมีวิธีการใช้ชีวิตของคุณอย่างไรเพราะว่าคุณมีเวลาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาเกษียณหลังวัยทำงานนะครับดังนั้นผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผมก็ได้รับแนวคิดใหม่ๆจากหนังสือเล่มนี้ครับเลยอยากมาเล่าให้คุณฟังเรามาเริ่มกันเลยครับหนังสือเริ่มต้นแบบนี้นะครับเขาบอกว่าช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะว่าคนเราจะมีอายุยืนยาวมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือเราจะมีเวลามากขึ้นนั่นเองหนังสือบอกว่าเด็กๆที่เกิดในฝั่งยุโรปอเมริกานะครับตอนนี้เนี่ยจะมีโอกาสมีอายุถึง105ปีเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยประมาณ 50% ถ้าเทียบกับ100ปีก่อนเนี่ยคนที่จะมีอายุถึง105ปีมีโอกาสแค่ 1% เท่านั้นสาเหตุล่ะครับก็แน่นอนครับเพราะว่ามาจากการที่เรามีเทคโนโลยีที่พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆช่วยทำให้เรามีอายุยาวมากขึ้นคำถามที่สำคัญคือคุณจะเตรียมตัวใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อทำให้เวลาที่คุณมีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยกลายมาเป็นของขวัญอันมีค่าสำหรับชีวิตของคุณในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ความเสี่ยงนะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก็คือการเปลี่ยนแปลงอันเนี้ย ถ้าคุณวางแผนชีวิตของคุณไม่ดีเนี่ยการที่คุณมีอายุยืนยาวมากขึ้นจะทำให้คุณลำบากมากขึ้นในบั้นปลายชีวิตของคุณครับผมขอแสดงตัวอย่างในหนังสือนะครับเพื่อให้คุณเห็นไอเดียของการที่คุณมีอายุยืนยาวมากขึ้นมีผลกระทบต่อคุณอย่างไรโดยเฉพาะทางด้านการเงินนะครับหนังสือเขาทำตัวอย่างของชีวิตของคน3คนที่เกิดในเวลาที่แตกต่างกันแล้วเขามาดูซิว่าแต่ละคนเนี่ยต้องเก็บสะสมเงินจากรายได้ประจำเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะทำให้คุณมีเงินเพียงพอใช้หลังจากที่คุณเกษียณอายุไปนะครับเกษียณอายุก็ประมาณแถวๆ65ปีมาดูในภาพเลยนะครับผมโชว์เอามาจากหนังสือนะครับคนแรกชื่อคุณแจ็คคุณแจ็คเนี่ยเกิดตอนปี1945แล้วก็มีอายุมาแถวๆอีก70ปีก็ประมาณรุ่นพ่อผมนี่แหละนะครับดูโดยสรุปนะครับก็คือเพื่อที่จะให้เขามีเงินพอใช้หลังจากที่เขาเกษียณเนี่ยเขาต้องเก็บเงินแต่ละเดือนหรือเก็บเงินจากรายได้ที่เขามี 4.3% ของรายได้ที่เขามีเพื่อทำให้เขาเนี่ยมีเงินพอใช้นี่คือข้อมูลของประเทศอังกฤษนะครับเพราะว่าคนผู้เขียนเป็น professor ที่อังกฤษก็เขาจะมีเงินพอใช้เพราะเขาจะรีไทร์หรือเกษียณมีอายุอีกประมาณ8ปีหลังจากเกษียณนะครับเพราะเขามีอายุทั้งหมดประมาณ70ปีนี่คือคุณแจ็คทำให้คุณเห็นภาพก่อนว่าคนสมัยก่อนหรือรุ่นพ่อรุ่นแม่เราจะประมาณนี้ต่อมาคือคุณจิมมี่คุณจิมมี่เนี่ยอารมณ์ประมาณว่าผมเลยนะครับเกิดแถวๆ1971ผมเกิด1970นะครับตอนนี้เขาจะมีอายุจากตัวอย่างก็คือ85ปีคนนี้ก็คือคนรุ่นผมเลยถ้าดูจากข้อมูลเดียวกันเนี่ย
ผมต้องเก็บเงินถ้าผมไปอยู่อังกฤษนะผมต้องเก็บเงินประมาณ 17% ของรายได้ของผมเพื่อทำให้ผมเนี่ยมีเงินพอใช้หลังจากที่ผมเกษียณไปและช่วงที่ผมเกษียณไปเนี่ยผมต้องมีชีวิตอีก20ปีหลังเกษียณนะครับเพราะผมจะมีอายุประมาณ85ปีให้คุณเห็นอารมณ์นี้ก่อนผมมีช่วงเวลาในการทำงาน44ปีอันนี้คือข้อมูลที่เขาสร้างตัวอย่างขึ้นมามาดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายก็ให้ชื่อว่าคุณเจนคุณเจนเนี่ยเกิด1998อารมณ์ประมาณว่าถ้าเป็นเด็กตอนนี้ก็อายุประมาณ21ปีคุณเจนเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีอายุถึง100ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องเก็บเงินสะสมไว้เพื่อจะเอาไปใช้ตอนเขาเกษียณเนี่ยเขาต้องเก็บเงินประมาณ 25% ของรายได้ของเขาแล้วเขาจะต้องหลังจากเกษียณไปเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอีกประมาณ35ปีเพราะเขามีอายุถึง100ปีผมให้เห็นข้อมูลแบบนี้เพื่อให้คุณเห็นภาพก่อนว่าเฮ้ยเวลาเรามีอายุยืนยาวมากขึ้นมันจะมีผลทางชีวิตเราด้านการเงินอย่างไรครับในความคิดของผมนะการที่เรามีอายุยืนยาวมากขึ้นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตโดยเรียนแบบกับการใช้ชีวิตคล้ายๆกับรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบ3ช่วงเวลาเหมือนก่อนได้บางครั้งเรามีภาพของรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็จะพยายามใช้ชีวิตอย่างนั้น3ช่วงเวลาที่ผมว่าคือช่วงที่1เราก็เป็นเด็กเราก็ไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือพอมาช่วงที่2พอจบจากมหาวิทยาลัยเราก็มาทำงานเป็นช่วงวัยทำงานและหลังจากนั้นทำงานไปถึงอายุ60เราก็คาดหวังว่าเราจะเกษียณหยุดทำงานนี่เป็นแพทเทิร์นการใช้ชีวิตของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราแต่เราคุณลองนึกภาพดูนะครับถ้าคุณคาดหวังว่าคุณจะเกษียณตอนอายุ60เนี่ยแต่คุณมีอายุยืนยาวถึง100ปีความหมายก็คือคุณจะต้องใช้เวลาอีก40ปีในการใช้เงินที่คุณเก็บไว้ยามเกษียณเนี่ยแค่คิดแล้วก็มันก็ปวดหัวแล้วครับแล้วคุณจะทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนเวลาที่คุณมีเพิ่มมากขึ้นให้กลายมาเป็นของขวัญอันมีค่าสำหรับชีวิตของคุณเริ่มแรกเลยนะครับคุณจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณใน3ช่วงเวลาก่อนช่วงเวลาเรียนช่วงวัยทำงานช่วงวัยเกษียณโดยที่เห็นเลยเนี่ยช่วงวัยทำงานของคุณมันต้องยืดออกมากขึ้นความหมายก็คือคุณจะต้องใช้ชีวิตในวัยทำงานนานหลายปีมากขึ้นเพื่อจะเตรียมตัวสำหรับวัยเกษียณของคุณและเงินจะไม่ใช่สิ่งเดียวที่คุณจะโฟกัสในช่วงเวลาชีวิตในเวลาวัยทำงานของคุณเพราะว่าคุณมีอายุยืนยาวมากขึ้นสุขภาพความรักครอบครัวเพื่อนของคุณทักษะความรู้ของคุณจะกลายมาเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นเพราะว่าคุณจะต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ไปอีกนานครับดังนั้นการวางแผนใช้ชีวิตของคุณเนี่ยจะเป็นคีย์ที่สำคัญมากๆเลยที่จะทำให้คุณเนี่ยใช้เวลาที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีความสุขคุณจะต้องวางแผนบาลานซ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ดีครับสิ่งถัดไปที่ผมเห็นนะครับเพราะว่าระยะเวลาในช่วงเวลาทำงานของคุณมันเพิ่มมากขึ้นดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนมุมมองการทำงานของคุณครับความรู้ที่คุณเรียนมามันอาจจะไม่สามารถใช้ได้ในระยะเวลาทำงานที่คุณมีอยู่โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากความรู้ที่ผมเรียนมาตอนอายุ20เนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้กับงานของผมตอนนี้นะครับดังนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีทักษะที่เปิดรับความรู้ใหม่ๆเป็นคนที่มีความสามารถที่จะมีหลากหลายทักษะหลากหลายความรู้และช่วงในวัยทำงานของคุณเนี่ยคุณอาจจะไม่มีแค่อาชีพเพียงอาชีพเดียวคุณสามารถจะเปลี่ยนอาชีพของคุณได้หลายอาชีพเพื่อจะเป็นการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เพื่อที่จะค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองอยากทำครับเพราะว่าคุณมีเวลาในการทำงานมากขึ้นมันหมายความว่าคุณมีเวลาที่จะเลือกสิ่งที่อยากทำมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่คุณสร้างตัวเองให้มีทักษะใหม่ๆเนี่ยมันสำคัญมากในการรับมือกับ The 100 Year Life นะครับมันหมายความว่าคุณต้องทำให้หัวของคุณใจของคุณเนี่ยยินดีเปิดรับสิ่งใหม่ๆมันหมายความว่าคุณอาจจะต้องลงทุนลงเรียนวิชาเพิ่มลงคณะใหม่ในช่วงที่คุณมีเวลาว่างนะครับดีกว่าจะเอาเวลาไปนั่งเล่น Facebook นะครับมันหมายความว่าคุณจะต้องใช้เวลาให้มากขึ้นกับสุขภาพของตัวเองกับครอบครัวกับคนที่คุณรักมันหมายความว่าคุณอาจจะต้องเริ่มต้นธุรกิจใหม่
งานใหม่ที่คุณไม่เคยทำไม่เหมือนเดิมกล้าทดลองกล้าลมครับมันหมายความว่าคุณอาจจะต้องเดินทางไปที่ที่คุณไม่เคยไปเพื่อค้นหามุมมองใหม่ๆค้นหาพลังใหม่ๆมาสร้างชีวิตของคุณครับมันหมายความว่าคุณอาจจะต้องหยุดพักสักแป๊บหนึ่งเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวเองเพราะว่าชีวิตมันอาจจะไม่ต้องรีบเร่งขนาดนั้นนะครับเพราะเรามีเวลามากขึ้นสิ่งเหล่านี้คือการสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะระเบิดศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคุณโดยไม่ยึดติดกับอายุของคุณต่อจากนี้ไปนะครับสิ่งที่คุณอยากทำอาชีพที่คุณทำงานอยู่เนี่ยอายุจะไม่เป็นประเด็นคุณสามารถที่จะเริ่มทำสิ่งใหม่ที่คุณต้องการได้เสมอครับผมคิดว่าอันนี้คือทักษะที่คุณต้องมีเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ The 100 Year Life นะครับสุดท้ายนะครับการที่มีที่คุณมีอายุอยู่ยืนยาวมากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะแก่ลงนะครับแต่จริงๆแล้วมันหมายความว่าคุณจะมีชีวิตที่มีชีวิตชีวาอย่างที่คุณต้องการยาวนานมากขึ้นครับ